n o p ดล o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o พดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อกับหนังสือเล่มเดิมนะครับคือทิปที่เมื่อวานรีวิวไปนะวันนี้เธอขอบคุณตัวเองแล้วหรือยังนะครับเขียนด้วยเพจของทําเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่นะ มาดูต่อกันเลยนะครับเป็นข้อคิดที่เป็นคําพูดนะแล้วก็เดี๋ยวมาชวนคุยต่อยอดกันนะครับก่อนที่เราจะเอาชนะใครสักคนคนต่อสู้คนแรกที่เราต้องเอาชนะให้ได้ก็คืออีโก้ของเราเองจริงจริงมากๆผมเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสจะรีวิวเล่มนี้นะคือคือ,คอเล่มนั้นอ่านจบไปสักพักละเพราะหนังสือเนี่ยหนังสือที่ทกำลังพูดถึงคืออีโก้ is the enemy นะก็เลยจะชวนคุยนอกเรื่องนิดนึงคือหนังสือเนี่ยถ้าเล่มไหนอ่านจบนานแล้วอะ ล้วมารีวิวเนี่ยจัจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันต้องกลับมารีแคปพอสมควรรีแคปคือกลับมาย้อนว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรตรงไหนยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะทํานะครับแต่กลับมานะคำประโยคนี้ครับคือถ้าเรายังไม่เอาชนะอีโก้เราได้เนี่ยเราเราเอาชนะคนอื่นไม่ได้หรอก อีโก้คืออะไรอีโก้คือความรู้สึกว่าฉันเก่งฉันคนอื่นสู้ไม่ได้คนอื่นโง่คนอื่นอะไรแบบนี้ใครมีอีโก้เยอะเนี่ยความรู้จะน้อยฮะเพราะว่าถ้าเราเริ่มคิดว่าเราเก่งที่สุดแล้วเนี่ยเราจะหยุดพัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะเที่ยวดูถูกชาวบ้านเข้าไปทั่วอย่างนี้อย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับสิ่งสําคัญจริงๆในชีวิตไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นแต่คือการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงและสิ่งที่เราควรทํามากกว่าการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครคือการหันกลับมา ถามหัวใจของเราว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตกันแน่ผมว่าเป็นเป็นคำแนะนำที่เรียบง่ายแต่ว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานแล้วบางทีมันไม่ง่ายเลยนะที่จะทำสิ่งนี้คืออย่างที่เขาบอกอะ่ะเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติมนุษย์อ่ะเราเห็นคนนู้นดีคนนี้ได้เที่ยวคนนั้นหลอ่อคนนี้สวยเราก็มักจะมาเปรียบเทียบว่าโอ๊ยทำไมฉันไม่เป็นแบบนั้นบ้างใช่ไหมแต่การเปรียบเทียบแบบนั้นเนี่ยมันมีแต่ทําให้เราทุกข์อ่ะกลับมานะ จริงๆแล้วอ่ะคือหันมาถามหัวใจของเราว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราอาจจะไม่ต้องการสิ่งที่เขาเขาเขาทำได้ก็ได้นะบางคนแบบโอ้ทำไมเพื่อนไปเป็น c ีอแล้วถามตัวเองจริงๆนะแบบไม่ได้หลอกตัวเองนะเราอยากเป็น c ีอจริงๆหรอหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราก็ได้นะที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือความสุขของเราแล้วก็ได้นะ แล้วเราจะไม่รู้สึกอิจฉาใครนะครับไม่รู้สึกแบบโอ้ยทำไมคนอื่นชีวิตดีดีจริงชีวิตคุณก็อาจจะดีอยู่แล้วก็ได้แต่คุณไม่รู้คุณเอาแต่ไปเปรียบเทียบคนอื่นก็ได้นะครับอ่ะมาดูถัดไปครับเมื่อใครคนหนึ่งต้องผ่านช่วงเวลาแย่ๆบางทีสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือใครคนสักคนที่อยู่เคียงข้างและรับฟังเขาไม่ใช่คนที่คอยให้คําแนะนําต่างๆแต่เป็นแค่คนใครสักคนที่อยู่กับเขาตรงนั้นจริงๆ ผมผมเนี่ยมีโอกาสได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกโรคโรคซึมเศร้าอะไรอยู่อยู่บ้างนะครับเพราะว่าเหตุผลก็เห็นเห็นหลายๆคนโดยเพราะวัยรุ่นเนี่ยอย่างเช่นลูกศิษย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเนี่ยมันจะมีคําแนะนําคํานึงฮะคือเวลาคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงโรคซึมเศร้านะแต่ว่าเพลินเห็นประโยคนี้แล้วขึ้นมาได้คือบางคนบอกแกจะเศร้าทําไมอะ่ะแกชีวิตดีจะตายไปแกลองดูคนอื่นสิ คนอื่นเนี่ยเขาชีวิตแย่กว่าแกตั้งเยอะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยมันเป็นความหวังดีของคนพูดแหละไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าหลายๆครั้งแล้วกันผมผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอ่านจากหนังสือเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่คําแนะนําสิ่งที่เขาต้องการคือคือเขาเขาเขารู้ทุกอย่างแหละตรงๆเขารูร้ทุกอย่างแต่มันมันเป็นโรคไงมันห้าไม่ได้มันเหมือน,นตัวล้อนนะ่ะแล้วเราบอกก็แก้อย่ตัวล้อนสิแกจะตัวล้อนทาไมวะเนี่ยเราจะไม่พูดแบบนั้นใช่ไหมตัวล้อนก็คือตัวล้อนใช่ไหม ราะนั้นสิ่งที่จะช่วยเขาได้คือเราบอกแค่ว่าเราเราอยู่ข้างๆเขาอะเราคอยถ้าเขาอยากพูดอะไรเราจะฟังเขาถ้าเขาเป็นคนที่เรารักแล้วเราแคร์นะเราจะเราจะรับฟังเขานะครับแล้วเราอยู่ตรงนั้นจริงๆเรารู้แหละว่าตอนเนี้มันเหมือนเธอยังหาทางออกไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้มาเร่งรัดเธอว่าเธอจะต้องมีความสุขตอนนี้เธอต้องสนุกตอนนี้เอาเป็นว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าแค่ได้ได้ได้ยินคําว่ามันมีเพื่อนอยู่ มันมีคนอยู่เคียงข้างเนี่ยเขาก็มีกําลังใจขึ้นมาแล้วนะความความเป็นซึมเศร้าเขาก็จะลดลงนะนนี้เป็นเป็นข้อแนะนําที่ผมเห็นจากหลายหลายหลาย,หลายแหล่งนะครับก็ต้องเรียนว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้าอะไรนะอ่านหนังสือเอานะครับแต่ก็มาเล่าให้ฟังแต่น,นี้เขาก็พูดถึงว่าไม่ต้องซึมเศร้าอะ่ะช่วงเวลายแย่ๆสมมติว่าเพื่อนสนิทเราอกหักเนี่ยก็อยู่กับเขาครับไม่ต้องไปนั่งบอกว่าแกจะไปอกหักทาไมชีวิตแกดีกว่าไอ้นั่นตั้งเยอะอะไรเงี้ยคืออธิอธิบายแบบนั้นมันก็ ก็เข้าใจนะความเป็นเพื่อนมันก็อยากจะปลอบใจอ่ะแต่ว่าลึกๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยมันมันมันก็เครียดนะคนนั้นเขาก็ไม่อยากคิดหรอกแต่มันอดไม่ได้อ่ะก็บอกเขาเราว่าบอกเขาว่าเราอยู่กับกับเขาอะนะครับอ่ะมาดูอันถัดไปนะครับวัยเด็กคือช่วงเวลาที่ควรเก็บสะสมาความทรงจําที่ดีงามเอาไว้ให้มากที่สุด เพราะเป็นรากฐานสําคัญที่ช่วยทําให้คนเราเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้อย่างมีความหวังอันนี้เป็นคําเตือนที่ผมว่าไม่ใช่เตือนเฉพาะตัวเรานะเพราะตัวเราก็จะผ่านวัยเด็กไปแล้วแต่เตือนผู้ปกครองใครที่มีลูกอ่ะเราพยายามสร้างความทรงจําดีๆให้กับเขานะมันเหมือนเป็นแต้มสะสมนะครับความทรงจําที่ดีงามที่เขามีอยู่ตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยพอเขาเติบโตขึ้นเนี่ยเขาเจอปัญหาเขาเจออะไรเนี่ยมันเหมือนมีรากอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวกิจจิตใจว่า เฮ้ยฉันมีความสุขฉันเติบโตมาในครอบครัวที่ดีฉันเติบโตมาท่ามกลางความรักนะครับเขาเจออุปสรรคเจอแน่แต่เขาก็จะสู้ได้นะครับเขาล้มเหลวเขาเศร้าเขาผิดหวังเขาก็จะลุกขึ้นมาได้ถ้าเกิดเขามีวัยเด็กที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยมันผ่านวัยเด็กมาหมดแล้วไม่ว่าวัยเด็กเราจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าเราถ้ามีลูกหรือมีหลานหรือมีคนที่เรารู้จักเนี่ยเราไปสร้างความทรงจําดีๆให้กับเด็กเด็ก นะครับผมว่ามันก็จะช่วยทําให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่อดทนมากขึ้นคือไม่ไมันไม่ได้การันตีว่าจะต้องมีความสุขในทุกเรื่องแต่ว่าถ้าทุกเราเขาจะลุกขึ้นมาได้นะอ่าถัดไปนะครับคุณค่าที่แท้จริงของคนเราไม่ได้วัดกันที่เราร่ารวยหรือประสบความสําเร็จมากแค่ไหนแต่สําคัญที่ว่าเราสามารถสร้างความสุขความสวยงามให้กับโลกใบนี้มากเพียงใดในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นจะเรียกว่าเป็นคติ อันนึงเลยที่ผมยึดถือในการดําเนินชีวิตผมด้วยนะครับคือความร่ารวยดีไหมผมไม่ได้บอกความร่ารวยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะดีครับประสบความสําเร็จดีไหมดีครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันสําคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราให้กับโลกใบน,นี้เราสามารถสร้างความสุขความสวยงามให้กับโลกใบน,นี้ได้มากเพียงใดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าวันนี้เราได้มีโอกาสทําอะไรดีๆให้กับโลกใบน,นี้คำว่าโลกใบน,นี้ก็อาจจะหมายถึงคนอื่นๆที่อยู่บนโลกเนี่ย เราสามารถทําได้เราทําเถอะครับแต่อย่าไปถึงกับขนาดเบียดเบียนตัวเองนะครับทําอะไรได้เราทําไปได้ทําเลยฮะทำเลย,เลยแล้วแล้วสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยก็คือความรู้สึกความสุขที่มันมันมันมากกว่าเอานี้ส่วนตัวเลยนะผมว่ามันมากกว่าความสุขที่เราให้กับตัวเองด้วยซ้ําความสุขให้กับตัวเองเช่นเราได้กินอาหารอร่อยอร่อยดีใจไหมดีใจแต่คุณลองนึกนึก,น,กนึกเทียบนะ มื้อหนึ่งที่คุณได้กินอาหารอร่อยๆเนี่ยคุณดีใจระดับไหนกับการที่เกิดคุณมีโอกาสที่คุณได้เลี้ยงข้าวเด็กยากจนที่เขาแบบไม่มีจะกินแล้วเขาแบบได้กินอาหารอร่อยๆผมคิดว่าอันที่สอง่ะมันปลื้มกว่าอันแรกอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต่อไปนี้ห้ามกินอาหารอร่อยนะครับเอาเงินไปเลี้ยงข้าวคนจนอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดแบบนั้นเราทําได้ความสุขให้กับตัวเองก็ทําได้แต่ว่าลองลองหันมาดู ว่าเราได้สร้างความสุขความสวยงามให้กับโลกใบนี้บ้างหรือไม่ผมผมขออีกทีหนึ่งก็แล้วกันจริงๆพูดอยู่บ่อยนะผมว่าพอดแคสต์อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่ามันมันกลายเป็นเครื่องมือของผมอันหนึ่งที่ได้สร้างความสุขได้สร้างประโยชน์ให้กับหลายๆคนผมก็ไม่ได้เคมว่าทุกคนหรอกนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่ได้ฟังพอดแคสต์เนี้ยแล้วแบบปลดล็อกแล้วแบบเอาไปเทต่อยอดได้มีกําลังใจมีนู่นมีนี่เนี่ยผมก็เพิ่มลนะ ถามว่าผมทําอยู่ทําไมเงินเงินก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่มีแต่ไม่ได้บอกว่ารายได้มีมันจะผิดนะครับแต่มันไม่ได้รับอะไรครับนั่งทามันทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็2องทุ่มเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอย่างต่ำอะ่ะแต่สิ่งเหล่านี้มัน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 เห็นผลไงมันทําให้คนหลายๆคนนะครับได้ได้เอาแนวคิดพวกนี้ไปใช้ต่ออย่างน้อยๆบอกผมเป็นเพื่อนเขาต้องทุกเช้าเงี้ยก,ก็ดีใจนะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆส่วนเล็กๆของชีวิตคนคนหนึ่งอะ่ะ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะฟังผมไปนานแค่ไหนแต่ว่าเออมันก็ก็ดีะนะครับโอเคถัดไปนะครับความเห็นอกเห็นใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มมองชีวิตจากมุมมองของคนอื่นแทนที่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและมันยังช่วยทําให้เรามองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูน้อยลงรวมถึงตระหนักว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนต่างเป็นเพื่อนร่วมทางที่ต้องขอช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเพื่อต่อสู้กับปรุสัตว์มากมายบนโลกใบนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าหาไม่ง่ายนัก ต้องบอกว่าหาไม่ง่ายนะคือความเห็นอกเห็นใจนะครับเรามักจะทะเลาะบ,บออแว้งคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้มองในมุมของคนอื่นเลยนะครับเพราะเรายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางต้องยอมรับนะครับมนุษย์ทั่วไปรวมทั้งผมด้วยอ่ะผมไม่ได้ไปจัดคนอื่นบอกเอาโถอแล้วจานหล่ะจารย์เป็นไงผมก็เป็นทุกคนนะ่ยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเรายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางมากจนเกินไปเนี่ยเราจะมองคนอื่นเป็นศัตรูหมดเลยใครที่ไม่เห็นด้วยกับเราคืองี่เง่าใช้อะไรคิดมีสมองหรือเปล่าแล้วเราจะมองแบบนั้นด้ กลับมานะครับพยายามนิดหนึ่งลองลองลองเพิ่มความเห็นอกเห็นใจผมรู้ครับว่าบางอย่างมันมันเพิ่มยากจริงๆฮะมันลําบากจริงๆนะมันดูแบบจานเพิ่มไปแล้วมันก็งี่เงา่าอ่ะมันงี่เงา่าจริงมันก็ต้องซัดเลยอะไรเงี้ยก็ก็ได้ครับผมว่าแต่ละคนก็คงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแหละแต่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราถ้าเราทําตรงนี้ได้ดีเนี่ยความเป็นศัตรูมันก็จะลดลงนะแล้วจริงๆเราคือมนุษย์เน่ยเราคือคนคนเหมือนกัน,น่ะ ท,ที่อยู่บนโลกใบเนี้ยนะครับมันก็ถ้าถ้าเรามีเพื่อนก็ดีกว่าม,มีศัตรูมุมมองผมนะครับมุมมองผมนะครับแล้วเราก็ต้องฝ่าฟัานอุปสรรคกันเรากันไปถ้าถ้าใครที่มันดูงี่เง่ามากอางนี้ถ้าใครมันดูไม่ใช่มากถ้าสไตล์ผมนะผมก็เลิกผมไม่ไปยุ่งเขาหรอกผมก็ห่างจากเขาเท่านั้นเองมาดูวันถัดไปนะครับความงามคือการได้เป็นตัวเองเธอไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมายอมรับเธอแค่ต้องยอมรับตัวเองนะครับท่านติดนัทฮัท นะครับเป็นเป็นเป็นผู้พูดประโยคนี้ไว้นะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละครับถ้าเราจะทุกอย่างฉันจะมีความสุขต่อเมื่อเธอจะต้องยอมรับฉันคนนั้นจะต้องยอมรับฉันคนนี้ต้องยอมรับฉันเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่มันยากอะเอางี้ดีกว่ามันยากแล้วเราก็จะมีแต่ความทุกข์เรายอมรับตัวเองก่อนเราโอเคนะครับยอมรับตัวเองไม่ได้แปลว่าหลงตัวเองนะ ไม่ได้แปลว่าปิดหูปิดตาจะจะไม่พัฒนาตัวเองเลยฉันฉันเป็นของฉันอย่างนี้ฉันไม่สนใจใครอย่างนั้นก็เราก็จะได้รับเอ่อจะเรียกอะไรครับเอ่อการการะทาอีกแบบหนึง่งอ่ะคือคือถ้าเกิดเราหิงเราไม่สนใจใครเห็นแก่ตัวคุณก็จะเจอレスปอนหรือแรงกระทบอีกแบบหนึง่งเขาก็จะเกลียดคุณน่พูดง่ายๆนะครับยอมรับตัวเองไปว่าเออเราทําอะไรได้ตรงไหนยังไงแบบไหนที่เราทําได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วคอนเซ็ปต์ของผมนะครับก็ก็ยอมรับตัวเองแล้วก็ พัฒนาต่อไปถ้าเกิดเราคิดว่ายังดีได้อีกนะไปได้อีกก,ก็ทำต่อนะครับโอเคถัดไปนะครับบางครัง้งความสุขก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมบูรณ์แบบแต่เกิดจากการมีใครบางคนที่รักและเข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของเราใช่คะคือความสุขสมบูรณ์แบบคงมีความสุขได้แหละแต่บอกได้เลยว่าสมบูรณ์แบบไม่มีจริงนะครับ การจะทำอะไรให้มันเพอร์เฟกเนี่ยการมันเขาเรียกว่ามันเป็นเรซิป,ปี้หรือว่าเป็นสูตรสำเร็จของความทุกข์เลยแหละเพราะว่าทุกอย่างมันต้องรุนเนียบต้องร้อยยากมากนะครับผมว่าบางทีความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นเป็นความสวยงามนะแต่ว่าที่เรามีความสุขเพราะอะไรไม่ใช่ว่าที่มีความสุขเพราะไม่สมบูรณ์แบบที่มีความสุขเพราะว่ามันมีคนที่รักและเข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบกับเราเอาผมยกตัวอย่างเป็นนักเรียนแล้วกันเด็กคนหนึ่งเนี่ย ถ้าบอกว่าจะมีความสุขต้องสอบได้ร้อยเต็มเท่านั้นเนี่ยยากมากไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้แต่ยากแล้69 9ก็ทุกแหละน่าสงสารเด็กคนนี้แต่เด็กที่มีความสุขมากกว่าคือได้80แต่พ่อแม่ชมเชยแบบโอ้โหลูกพยายามแค่นี้พ่อแม่ก็สุดยอดละแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วนะครับในมุมของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะลูกๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขาได้เต็มร้อยหรือได้เกรดเอหรอกไม่ต้องได้เกรดสี่หรอกเราเราชื่นชมกระบวนการชื่นชมความสามารถ ใน,ใน,ในความพยายามเขาดีกว่านะครับมาดูอันดับไปนะครับบางทีชีวิตคนเราก็เหมือนกับการอิมพอร์ไวส์ในดนตรีแจ๊สซึ่งเราไม่อาจรู้เลยไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในโน้ตตัวต่อไปหนทางเดียวที่เราจะดื่มด่ำกับดนตรีและชีวิตได้ก็คือการปล่อยตัวเองให้ลื่นไหลไปกับท่วงทํานองที่ดําเนินอยู่และซึมซับความงดงามเอาไว้มากที่สุดก่อนที่บทเพลงจะจบลงอ่ะ ผมอธิบายเขาว่าอิมพ o ไวส์ใช่อิมพอไวส์คือมันไม่ได้เตรียมโน้ตเตรียมอะไรมาเลยครับมันเหมือนกับเอออยู่ดีๆก็ต้องเล่นเพลงเนี้ยแล้วก็เป็นจังหวะทําทนองที่เราไม่ได้เตรียมมาเลยคําว่าอิมพอไวส์เป็นแบบนั้นหรือว่าถ้าถ้าพูดถึงการพูดเนี่ยอิมพอไวส์ก็เชิญจารุพดลพูดหัวข้อนี้เอ้ยไม่ได้เตรียมไม่ได้ไม่ได้อะไรมาเลยแล้วก็ต้องพูดเดี๋ยวนั้นนะอิมพอไวส์แบบนี้คราวนี้ชีวิตเราเนี่ยมันก็มี2พาร์ทนะคือพาร์ทที่แบบเตรียมการ เดี๋ยววันนี้ฉันจะทําวันนี้ฉันจะเรียนคอสนี้ให้จบฉันจะได้ปริญญานี้ต่อไปฉันจะทําอาชีพนี้ฉันจะแต่งงานอายุเท่านั้นเท่านี้อันเนี้ยมันเป็นแผนซึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดแต่เขาบอกว่าบางทีชีวิตเรามันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนนั้นนะบางทีมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ในโนต้ตตัวต่อไปที่เขาบอกอะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องปล่อยให้ลื่นไหลไปกับท่วงทํานองแหละ มันมันคงไม่ได้เป๊ะ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 อย่างที่เราคิดไว้ร้อยเปอร์แหละไม่ได้ห้ามในการวางแผนนะครับแต่อย่าไปยึดติดมากถ้ายึดติดมากเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สิต้องแบบนั้นแบบนี้สารภาพตัวผมอะเป็นคนที่ค่อนข้างยึดเอียงไปทางแผนซะเยอะผมอาจจะทําทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นระบบระเบียบมากๆเลยมันอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ซึ่งถามว่าทําได้ไหมทําได้แล้วก็ จริงๆหลายๆครั้งก็ทาให้ทาให้ทุกอย่างมันสําเร็จอย่างรวดเร็วอ่ะแต่มันมีบางจังหวะชีวิตเหมือนกันว่าเรารู้สึกเหนื่อยอเหนื่อยกับรูปแบบ <ๆ S 2> เหนื่อยกับกระบวนการเหนื่อยกับทุกอย่างที่แบบมันเหมือนกับเออมันทำไมมันต้องมันต้องอย่างนี้ทั้งหมดเลยบางทีผมก็รู้สึกอยากปล่อยวางอยากหยุดอยากปล่อยไหลเออมีบ้างนะมีบ้างแล้วแล้วจริงๆก็แปลกนะว่ามันเป็นช่วงนี้ด้วยนะปัจจุบันเนี่ยถามว่าจะปัจจุบันนี้ยังทำทำตัวเป็นสเต็ป ทุกอย่างรูทีนมาเป็นนะครับแต่ก็จะมีฟิลแบบไม่เอาแล้วสังเกตเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มแบบทําอะไรที่มันแบบที่มันไม่ได้เป็นออกนอกรูทีนไปบ้างเช่นผมยกตัวอย่างชวนเพื่อนตีแบตเนี่ยคือถ้าเป็นแต่ก่อนไม่นะครับเพราะว่าไม่อยู่ในรูทีนผมแต่ไม่ไม่รู้ดิชีวิตมันก็มันต้องมีอะไรแบบนี้บ้างรู้สึกแบบนั้นเนาะนะครับก็ก็ก็เดี๋ยวจะลองดูฮะว่า,วาเป็นการเอ็กซ์เพอริเมนต์นะชีวิตเรามันก็ไม่จําเป็นต้องแบบเป๊ะทุกอย่างนะครับ มาดูวันถัดไปนะครับการมุ่งมั่นกับสิ่งที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องรู้จักความยืดหยุ่นรู้จักยืดหยุ่นมากพอที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบกับวิธีที่ดีที่สุดเมื่อไหร่ที่ความมุ่งมั่นกับความยืดหยุ่นมาพบกันความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแรกมุ่งมั่นเนี่ยดีเพราะว่าถ้าเราไม่มุ่งมั่นนะเราทําครั้งแรกล้มเหลวเราก็เลิกแหละเพราะนั้นมุ่งมั่นเนี่ยดีทําต่อทําต่อทําต่อดีแต่ว่ามุ่งมั่นโดยที่ไม่ยืดดหุ่่นเีไม ยืดหยุ่นตรงไหนยืดหยุ่นตรงวิธีการมุ่งมั่นที่เป้าหมายเป้าหมายเราอยากรวยใช่แต่ถ้าเกิดเราอยากรวยเสร็จปุ๊บนะแล้วฉันจะทําธุรกิจนี้แล้วทำแล้วเจ๊งฉันก็ทาธุรกิจเดิมแล้วก็เจ๊งอีกฉันก็ทําธุรกิจเดิมแล้วเจ๊งอีกอย่างนี้มุ่งมั่นอย่างเดียวแต่ไม่ยืดหยุน่นเปลี่ยนวิธีการครับทําธุรกิจนี้แล้วเจ๊งลองคิดว่าเออมันขายแบบนี้ขายไม่ออกไว้เปลี่ยนวิธีขายไว้ใช้อีกรูปแบบหนึ่งในการขายทําแล้วเจ๊งอีกเปลี่ยนอีกเดี๋ยวจะเจอดังนั้นเน้น มาดูอันถัดไปนะครับความกล้าหาญไม่ใช่การปราศจากความกลัวแต่คือการมองเห็นว่ามีบางสิ่งที่สําคัญกว่าความกลัวคนที่พูดคือแฟรงเกนดีลูสเวลล์ซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับกล้าหาญไม่ใช่ไม่กลัวครับกลัวครับแต่มองว่าเออกลัวก็ต้องทําเพราะว่ามันมีสิ่งสําคัญมากกว่าความกลัวเช่นเรากลัวในเรื่องนี้แต่ว่า เอ้ยถ้าเกิดเราทําเรื่องนี้ได้สดําเร็จครอบครัวเราจะมีความสุขนะมันสําคัญกว่าความกลัวนะเขาก็ทำราะนั้นคนที่กล้าไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแอกลัวเหมือนเรานี่แหละแต่เขาเห็นภาพว่าเขามีวายอะ่ะวายคือทําไมเขาต้องทำอะ่ะมันมีสิ่งสําคัญมากกว่าความกลัวกก็ก็น่าสนใจเป็นแนวคิดท่ผมว่าเออบ,าบางทีคนวาจผิดวาคาคือคนที่ไม่กลัวเขากลัวแต่เ้ว่าทําไปเพื่ออะไรเรเ้าูว่ามันมีอะไรสาคัญขอกว่าความกลัวนี้ มาดูวันถัดไปนะครับชีวิตนั้นเต็มไปด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแม้ว่าใครบางคนจะอยู่เคียงข้างเราในตอนนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะอยู่กับเราตรงนี้ตลอดไปถ้าใครคนนั้นคือคนสําคัญสําหรับเราจริงๆแล้วก็ต้องดูแลความสัมพันธ์นั้นให้ดีที่สุดในวันที่โอกาสยังอยู่ในมือของเราผมไม่รู้จะพูดไงเลยนะผมว่าอันนี้เป็นเอาเป็นว่าความเห็นผมเลยนะว่าถ้าใครตอนนี้ยังยังอยู่ใกล้ๆกับคนที่เรารักอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นใครตัวตามเนี่ย พยายามให้มากที่สุดก็แล้วกันนะครับที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นนะ่ยมันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าเขาจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่คือเอาเอาไม่ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนอายุเยอะอายุน้อยหรอกผมว่ามันมันมันไม่มีใครบอกได้เลยนะครับว่าคนคนนั้นนะ่ยจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่เพราะฉนั้นสิ่งที่มันจะรู้สึกยากที่สุดคือเราเอาเราอยู่แบบ ทะเลาะกันอยู่แบบความสัมพันธ์ที่มันแย่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้ววันหนึ่งเกิดแบบเขาไม่อยู่กับเราแล้วอะมันจะรู้สึกติดค้างอะมันจะรู้สึกติดค้างว่าแบบฉันไม่น่าเลยทาไมตอนนั้นฉันถึงความแบบนี้อย่าอย่าอย่าให้เรารู้สึกติดค้างก็แล้วกันครับแต่ถ้าเกิดใครมันผ่านจังหวะนั้นไปแล้วนะตอนนี้คนคนนั้นไม่อยู่กับเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับอย่าไปย้อนอดีตเลยมันมันทําอะไรไม่ได้แหละแต่นี้พูดกับสําหรับคนที่ตอนนี้ยังมีช่วงเวลาอยู่กับคนที่เรารักอยู่อะอย่าไปคิดนะครับว่า เออไม่ไม่ไรเราอีกตั้งนานเพราะว่าเขายังอายุน้อยอยู่มันไม่เกี่ยวกับอายุหรอกครับมันทุกคนแหะครับนะรบเราเราคือคือถ้าเขาไม่อยู่กับเราเนี่ยเราเราเสียใจแน่นอนผมผมมั่นใจเลยว่าเราเสียใจแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะป้องกันได้คือความเสียดายครับเราจะไม่เสียดายเวลานั้นๆเราจะย้อนกลับไปแบบที่เขาบอกว่าย้อนกลับไปคิดด้วยรอยยิ้มกับน้ําตามันมาพร้อมกันอนะ่ะคือช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แบบ เราทดีที่สุดแล้วอะเป็นช่วงเวลาที่แบบเป็นช่วงเวลาดีๆของเราอะนะครับฝากไว้ฝากไว้ในในทุกๆมิตินะครับในทุกๆเรื่องนะครับใครฟังแล้วนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงญาติผู้ใหญ่นึกถึงลูกนึกถึงภรรยานึกถึงสามีนึกถึงคนรักกลับไปพูดคุยกันนะใช้เวลาดีๆกับกันซึ่งกันและกันนะครับมาถึงอีกกันนะครับ แม้ว่าเพื่อนบางคนแทบจะไม่เคยพูดใจดีๆกับเราเลยแต่เขาคือคนที่คอยสนับสนุนความฝันของเราอยู่เสมอเตือนเราตรงๆเวลาที่เราทำผิดพลาดและเป็นห่วงเป็นใยเวลาที่เราเป็นทุกข์ซึ่งนั่นก็คือคุณสมบัติของที่แท้จ,จริงของเพื่อนที่ดีคือผมว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยหายากนะครับเพื่อนเฉยๆยาหาไม่ยากหรอกแต่เพื่อนคนที่กล้าที่จะมาบอกเราว่าเราทำผิดนะเพื่อนที่จะเตือนเราว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ควรทำนะผมว่ามีไม่เยอะมีไม่เยอะนะครับ เออบางคนเนี่ยเพื่อนเตือนแบบนี้ด้วยความหวังดีเรากลับไปด่าเพื่อนหรือไปโกรธเพื่อนเนี่ยน่าเสียดายสุดท้ายเราจะเจอแต่เพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยแกสุดยอดว่าเด็ดว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้จริงใจเ,าเราเลยก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าเพื่อนห้ามเยิยนยอก,กันเพื่อนต้องด่าก,กันเสมอไม่ใช่นะครับแต่ว่าเวลาโดนเพื่อนด่าเพื่อนว่าเนี่ยคิดดูดีๆนิดหนึ่งมันก็มีเหมือนกันด่าเละเทะด่าไม่มีเหตุผลมันก็มีแต่ว่าคนที่เขาหวังดีจริงๆอะ่ะเขาเตือนเราเขาเขา เขาพูดกับเราเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยนะเพอร์ <ๆ S 1> เขาเสี่ยงว่าเราจะโกรธเขาด้วยซ้ําอย่างเงี้ยรักษาเขาไว้นะครับอ่าถัดไปนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนั้นไม่ใช่การตามหาใครสักคนที่มองเห็นคุณค่าของเราแต่มันคือการตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองคนเดียวที่จะอยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิตคือตัวเราเองและนั่นคือเหตุผลสําคัญที่เราควรจะรักตัวเองให้มากๆและไม่ลืมว่าเรามีคุณค่าเพียงใดจริงครับสําคัญที่สุดแล้วครับ มันไม,ไม่ใช่ใครสักคนไม่ใช่แฟนไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ใครสักคนนะคคือคุณค่าของเราครับตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองคนที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตคือตัวเราเองครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตลูกๆไม่ได้อ,อยู่กับเราตลอดชีวิต <ASS. S 2> <Joan> ใครจะไปรู้ไม่รู้แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่กับเราตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รักตัวเองคุณก็จะเจอคนที่คุณเกลียดอยู่กับคุณตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากๆครับ ถัดไปนะครับวันที่ทุกอย่างเป็นใจคือวันที่มอบความสุขกายสบายใจให้กับเราแต่วันที่ยากลําบากก็มากมาพร้อมกับบทเรียนสําคัญที่ชีวิตพยายามจะสอนเราอยู่เสมอและนั่นก็แปลว่าทุกวันต่างเป็นวันที่ดีในแบบของมันเองอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่นะครับ เออเอาเอาแรกก่อนวันนี้ทุกอย่างเป็นใจได้หมดเลยนะครับเขียนโพสบึบโอ้ยคนไลค์กันเยอะแยะเดินไปที่ทางานผลหน้าชมถูกลอตเตอรี่อะไรทุกอย่างเนี่ยครบหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยมันดีแหละมันเป็นวันที่ดีอยู่แล้วไม่มีใครว่าอะไรเลยนะแต่ว่าวันที่ยากลําบากเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นแบดเดย์เป็นวันที่แย่นะครับแต่จริงๆถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยวันที่ยากลําบากเนี่ยมันจะมาพร้อมกับบ,บทเรียนสําคัญที่ชีวิตพยายามจะสอนเรานะครับถ้าเรามองว่า เอ้ยความยากลาบากเนี่ยมันมัน,ม,นมันสอดแทรกบทเรียนในชีวิตให้กับเรานะว่ามันมันสอนเออชีวิตกําลังจะสอนเราเรื่องอะไรเราอาจจะ consider ว่าเป็น good day ก็ได้นะขอบคุณสําหรับวันนี้นะที่หัวหน้าด่าเราเลยเทเลย,เลยทําให้เรารู้จุดบกพร่องของเราหรือทําให้เรารู้ว่าอ๋อหัวหน้าที่มันแย่ๆมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับหรืออะไรหลายอย่างเนาะก็มันก็จะเป็นวันที่ดีอันหนึ่งในมุมของดีไม่มีใครอยากให้หัวหน้าด่า วันที่เราถูกเลิกออฟก็เป็นวันที่แย่ของเราแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราได้บทเรียนว่าเออชีวิตมันไม่มีความมั่นคงเออเราอาจจะต้องมีการมองหาหนทางอื่นๆอีกนะครับก็อาจจะเป็นวันที่ดีเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สรุปจบหนังสือเล่มนี้นะครับวันนี้เธอขอบคุณตัวเองแล้วหรือ,อยังผู้เขียนคือเจ้าของเพจทําเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพจนี้มีคนตามกว่า9000 900, 0นคนนะเยอะมากโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับ No Nopadon Story, a life-changing story.